มาด้วยสีเหลืองนะคะสวยมากมากค่ะสวัสดีค่ะแป๊วผานะคะพบกันอีกแล้วพบกันกับวันอาทิตย์นะคะมาค่ะวันนี้เรามาแชร์สูตรสลัดคนแชร์เยอะมากแล้วดูนี้สูตรดีๆเยอะมากจริงๆอ่ะฉันเลือกน้องอีกคนไว้แล้วนะคะแต่ว่าเลื่อนมาเจอน้องคนนี้เลยตัดใจไม่ลงค่ะเราลองมาอ่านกันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาสาปพี่พาค่ะดิฉันก็โดนสาปไงคะก็เลยแบบตันงี้อะไรอย่างงี้สาปพี่พาแอดทุกๆคนนะคะสาปหมดเลยนะคะถ้าพี่พาเลือกหนูถ้าพี่พาเลือกหนูจะสาปให้พี่พาสวยตลอดกาลค่ะสรุปเจ๊เลือกพ่อครัวจะไม่สวยหรอหรือไงล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นโอเควันนี้จะมาแชร์สูตรชลามชื่อสูตรมินเนี่ยนบานานาบานานาฟรุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งมินเนี่ยนฟูนมอ่ะโอ้โหแค่ชื่อสูตรก็สุดยอดแล้วค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเราไปดูอุปกรณ์กันเลยแก้วใสเอ้ยกาวน้ำใสนะคะสีเหลืองค่ะกลิ่นกล้วยค่ะขี้และอึนะคะขอหอมๆค่ะไม่เอาเหม็นๆค่ะขี้และอีกนะคะขี้และอีกฟอมโกนหนวดค่ะมูสจะแต่งทรงผมกากเพชรอะไรก็ได้เป้าผ่าใช้สีเหลืองเลยเนาะตะก้อครอบปากตะก้อขนค่ะโอเคเป้าผ่าไม่ใช่ตะก้อครอบปากนะคะทาแพ้เอ้ยทาชนะค่ะเพราะว่าทาชนะมาตลอดก็พาคนจะแพ้บ้างอะไรอย่างเงี้ยที่ยังไงเล่นมุกนี้ฉันเลือกเธอมามุกนี้แหละพาชนะพาแพ้โอ้ยยะงงไป3วิไงงงไป3วิเข้าใจแล้วถึงเลือกบีไนท์ค่ะแชมพูค่ะครีมนวดผมค่ะน้ำยาล้างตาออฟซ่าค่ะก็มีแค่นี้นะคะถ้ายังไงเราไปเริ่มทำกันเลยตอนแรกนะคะใส่กาวใสครึ่งขวดค่ะใส่สี5หยดค่ะ1 2 3 4 5กากเพชรเยอะๆเลยนะคะดูนะคะสีเหลืองโอ้โหให้มิดจ้ะมิดโอ้โหวันนี้มาด้วยสีเหลืองนะคะสวยมากๆค่ะยาฮูใส่แชมพู2ช้อนกาแฟค่ะเอ้ยช้อนชานะคะน้องเล่นมุกตลอดนะคะตบมุกให้ค่ะ1 2ครีมนวดอีก2ช้อนค่ะเราก็จะสะอาดกันเลยนะคะทำคลิปนี้เสร็จ1 2ใส่คิริอิ30ปั๊มค่ะต่อไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เย้โฟมโกนหนวด10ปื๊ดค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใส่กลิ่นนิดหน่อยนะคะปื๊ดปื๊ดมูดอีก10ปื๊ดค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โลชั่น3ช้อนชาค่ะ1 2 3ใส่ B-Nite 5ช้อนเก้าอี้ค่ะ ช้อนโต๊ะนะจ๊ะ1 2 3 4 5ใช้ตะกร้อนะคะตีไม่ต้องแรงมากค่ะโอ้มันคือสูตรสำเร็จนี่หรอไหมคือมันสูตรสำเร็จแล้วแกปรุงได้เลยไม่ต้องแยกถ้วยอะไรใดๆทั้งสิ้นแอบเมื่อยทุกอย่างมันฟูมากเลยแล้วมันก็เป็นสีเหลืองพาสเทลด้วยดีงามพระราม18สุดเลยเนื้อมันดีมากๆเลยนะคะเมื่อใส่วีไนท์ลงไปเนาะจะทำให้ทุกอย่างหนึบขึ้นค่ะพี่ปาก็ยังว่าเอ๊ะใส่แค่น้ำยาล้างตาจะเป็นได้ยังไงนะคะเพราะว่าเรามีวีไนท์ช่วยนะคะต่อไปนะคะใส่น้ำยาล้างตาทีละ2ช้อนชาค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองใส่เนาะนี่นะน้ำยาล้างตาออฟซ่าออฟซ่าออฟซ่าทีละ2 1 2มันกรองยากนิดนึงนะต้องใจเย็นๆนี่ค่ะค่อยๆหมุนไปก็จะค่อยๆจับตัวเป็นก้อนทีละนิดทีละนิดนะคะนี่เห็นไหมโหใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยฟ
ูอ่ะฟูนุ่มมากๆเลยอ่ะมินเนี่ยนมินเนี่ยนสุดๆเลยกี้นี่นะคะจริงๆเราต้องเอามือลงไปนวดนะเนี่ยเพื่อให้ได้สัมผัสว่าเออมันเข้ากันแล้วจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วค่ะคือนุ่มฟูมากๆเลยนะคะแล้วก็ใหญ่มากๆด้วยค่ะนี่จิ้มเนาะจิ้มไม่ค่อยฟินเท่าไหร่เพราะว่ามันฟูมากเลยค่ะฟูแบบฟอดเลยนะเพราะว่าพาเห็นแล้วแบบโหตกใจเลยมันได้ก้อนใหญ่มากแล้วก็ใส่น้ำยาล้างตาออฟซ่าเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ใส่น้อยนะใส่เยอะเลยกว่าจะเป็นก้อนอย่างนี้ได้นะคะเรามาถึงคำถามกันเลยนี่ค่ะได้มาแล้วค่ะฟูฟอดเลยนะคะแล้วก็ก้อนใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็เอ๊พี่พาไม่เห็นว่าน้องชื่ออะไรน้องไม่ได้ใส่ชื่อมาก็ถ้ายังไงพี่พาให้คะแนน10คะแนนค่ะไม่ยุ่งยากนะคะทำง่ายแล้วก็เนื้อดีสุดๆไปเลยค่ะถ้ายังไงมาถึงคำถามกันเลยคำถามที่1 นะคะพี่พาอยากไปจังหวัดใดคะตอนนี้อยากไปแบบแถวตรังแถวแบบเนื้อใต้ๆนะคะที่แบบทะเลสวยๆนะคะอยากจะไปประมาณนั้นนะคะ2พี่พาอยากให้หนูเติมอะไรไหมคะหมายถึงในสูตรนี้ใช่ไหมคะหรือว่าเติมทัวเลตอะไรอย่างนี้ป่ะก็ไม่ต้องเติมแล้วนะพี่พาก็โอเคอ่ะก็ชอบแล้วนะคะสูตรนี้โอเคอยากมีลูกกี่คนคะจริงๆแล้วอยากจะมีน้องน้อยๆเป็นเด็กผู้หญิงอีกสักหนึ่งคนค่ะเพราะว่าช่วงนี้แบบอยากได้เด็กผู้หญิงค่ะเบื่อเด็กผู้ชายค่ะถ้าพี่พาไม่เลือกหนูจะสาปให้พี่พาเป็นหินรักและเจ๊พาจุ๊บๆและรักทุกคนค่ะก็กลัวโดนสาปนะคะก็เลยเลือกมานะถ้าน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป๊อปผ่านนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะที่จะแชร์สุดสลามกันมาอีกเรื่อยๆนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ป๊อปผ่านไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บ